เรามีที่มาที่ไปยังไงนะพี่มารวมตัวกันได้ยังไงไป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 ยังนะครับสำหรับโปรเจกต์บอยเฟรนด์นะครับก็เป็นโปรเจกต์นะครับที่เรียกได้ว่าเหมือนรวมตัวหนุ่มในฝันใช้คำนั้นได้เนาะน่าจะเป็นคำนี้แหละครับทั้งหมด10คนครับผมซึ่งจะในโปรเจกต์นี้นะครับก็จะมีเพลงออกมาทั้งหมด5เพลงด้วยกันครับผมซึ่งเป็นเพลงที่พี่ๆได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับเพลงแรกเลยที่ปล่อยมาค่ะคู่ข้างๆเราหมอฤทธิ์ค่ะข้างในค่ะคู่คุณนะครับใช่ครับเพลงแรกหมอฤทธิ์จะให้เก็บมาเก็บมาตรงกลางหน่อยไม่ไปด้วยถ้ายังปากมหาไม่ลูกเพลงของหมอเล็กกับเฟิร์สเป็นไงคะเพลงครับเพลงแรกก็คือชื่อเพลงอาการนี้นะครับก็ปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแบบว่าเพลงเต็มแล้วก็ MV นะครับก็ได้รับฟีดแบคก็ค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะครับก็โอเคเนาะการร่วมงานกันเป็นไงบ้างกันเนาะก็ผมประทับใจประทับใจกับพี่ฤทธิ์เพราะว่าแบบตั้งแต่วันแรกเลยพี่ฤทธิ์เขาก็พิมพ์มาให้กำลังใจเราเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนแรกที่จากที่จะกดดันแบบนี้ครับแต่กลายเป็นว่าเราสบายใจมากขึ้นที่ได้ร่วมงานกับพี่ฤทธิ์แบบนี้ครับแล้วมีได้ครับเพราะว่าเป็นแฟนเพลงตั้งแต่อนุปอนป.สามเป็นแฟนเพลงพี่ฤทธิ์ตั้งแต่ป.สามครับใช่ครับมันคือความจริงครับก็ให้กล้องฟังมันอ๋อครับก็ตอนเด็กมันมีเต้นตอนป.สามก็เพลงชอบกระจีบฮะตอนนั้นพี่ฤทธิ์เขากำลังแบบดังมากๆกำลังเป็นแบบซุปตาเมืองไทยแบบนี้ตอนนี้ก็ดังอยู่ตอนนี้ก็ดังมากๆก็เลยไปเต้นฮะแล้วก็เป็นความประทับใจในตอนนั้นแล้วในวันนี้ก็ไม่ร่วมงานกับพี่เราตื่นเต้นมั้ยตอนแรกตื่นเต้นพี่ได้มีการถามไหมพี่เป็นนักร้องขอเคล็ดลับอะไรไหมเวลาร้องเพลงเนี่ยมีเคล็ดลับร้องเพลงไม่ค่อยได้ครับได้การพูดมากกว่าครับเฮ้ยครับตามนั้นครับเรามีอะไรจะแก้ตัวไหมครับตามนั้นเลยครับบอกน้องว่าเรื่องเทคนิคการร้องไม่ต้องมาถามพี่นะครับพี่มีแค่กำลังใจให้ว่าจริงๆบอกน้องว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเราแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆช่วยกันอย่างนี้ละกันฝากเพลงเราครับชื่อเพลงว่าอาการนี้ครับขอฝากอาการนี้นะครับที่ร้องโดยเพิร์ทกับฤทธิ์นะครับก็สำหรับช่องทางการฟังนะครับเป็น NBO Official ครับสามารถไปฟังกันได้แล้วแล้วก็ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มครับมีเพลงของพี่ๆทุกคนด้วยในบอยเฟรนด์โปรเจกต์นี้ครับไปต่อโปรเจกต์ที่2ค่ะเพลงที่2เป็นใครเป็นใครเป็นที่2เป็นใครครับเพลงที่2เป็นของกวีเพิร์ททั้ง2ผมว่าเป็นใครที่2ผมประชากรครับรีบๆเลยประชากรได้มาร่วมงานกันมีบ้างคะ2คนได้มาร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างสำหรับส่วนตัวของผมผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้ทำงานกับกวินครับใช่ครับถึงแม้ว่าเราทั้งคู่อาจจะไม่ได้หล่อเท่าเกรทกับก้าวนะครับแต่ลีลาเด็ดแน่นอนครับผมมาทำงานด้วยกันนั่นแหละดีใจที่ปกติเราจะเดินสวนกันแบบตามงานอวอร์ดต่างๆแต่นี่มันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้ฟังผลงานของกวินอยู่เรื่อยๆครับผมชื่อเพลงอะไรเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผิดจังหวะครับผมทำไมผิดจังหวะครับทำไมถึงผิดจังหวะเอาจริงๆเพลงนี้ครับจะเล่านะครับเป็นเรื่องราวของความรักที่ผิดจังหวะครับเพราะคิดว่าทุกๆคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาบ้างในชีวิตครับผิดจังหวะยังไงเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นการที่แบบเราได้ไปชอบคนที่แบบบางทีเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือแบบบางทีเขามาชอบเราอย่างเงี้ยเรายังไม่พร้อมยังไม่อยากมีแฟนมันก็ผิดจังหวะกันได้ในเรื่องของความรักเป็นผู้เราพักดีดีใช่ไหมคะใช่ครับกดดันไหมคะไม่กดดันครับใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่สนุกสนานมากๆแล้วก็เห็นน้องๆทำงานกันแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรเจ๋งที่คนอาจจะยังไม่เคยเห็นครับเพราะว่าปกติจะเล่นซีรีส์กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นครั้งนี้การที่เราได้มาทำเพลงในโปรเจกต์บอยเฟรนด์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องได้ปล่อยของอีกแบบนึงให้คนได้ดูครับใช่ขอบคุณครับก็ขอฝากเพลงผิดจังหวะไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกเพลงนะครับในโปรเจกต์บอยเฟรนด์นะครับตอนนี้ก็มีเพลงออกมาให้ฟังทั้งอัลบั้มแล้วนะครับส่วน MV ก็ตอนนี้มีออกมาแล้ว2ตัวครับอีก3ตัวจะตามมาเร็วๆนี้ครับผมเพลงที่3ครับ3ครับครับผมครับก็เพลงที่3ก็จะเป็นเพลงของผมกับน้องก้าวนะครับก็เป็นว่าเพลงคิดได้ Too Little Too Late ครับก็เป็นเพลงที่เล่ามุมมองความรักของคนที่ทำอะไรช้าไปนะครับทำอะไรที่แบบตอนที่มีเขาอยู่เราไม่ค่อยได้
แสดงออกเราไม่ค่อยได้พูดเป็นออกมาใช่ไหมครับคิดได้เมื่อวันที่มันสายไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับเดินหน้ามาเดินหน้าขึ้นมาเออรู้สึกดีใจนะฮะที่ได้เสียงคล้ายๆเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเพอร์เฟกต์พอประมาณไงพี่อ่ะนะใช่ๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่คนบอกว่าเสียงผมคล้ายพี่เกรซอะไรเงี้ยครับก็จริงๆสำหรับเพลงนี้ก็มีการไปฝึกซ้อมไปเรียนเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามันเป็นจังหวะ6-8ก็ค่อนข้างจะร้องยากประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปพยายามจับกรุ๊ปให้ได้อะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สนุกดีที่ได้ร่วมงานกับน้องก้าแล้วก็ได้ร้องเพลงในแนวที่เราผมอยากร้องมาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างไรผมบอกคู่เราตัวเป็นสุดหล่อสุดไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกครับบ้านะพี่โธ่ไม่ใช่ทุกคนมีดีของตัวเองครับก็ครับมันอาจจะเป็นใช่ผมลีลาเด็ดสุดนะครับเฮ้ยร้องเพลงใช่มั้ยพี่ใช่ครับร้องเพลงครับผมยอมครับผมยอมผมง่ายนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมเห็นหน้าน้องผ่านทางโซเชียลมีเดียก็จะแบบเออจะคุยได้มั้ยทำไมน้องแบบดูแบบหน้านิ่งๆดูแบบน่าจะเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแต่พอได้มาร่วมงานจริงๆแล้วก็แบบเออน้องเป็นคนเฟรนลี่ชวนคุยอะไรก็คุยแล้วก็น้องจะแบบรัวมากครับพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับขอโทษด้วยครับใช่ฝากเพลงที่ได้ของพวกเรา2คนด้วยนะฮะพวกเราก็ทั้งทีมงานก็ตั้งใจกันทําออกมามากพวกเราก็ขอฝากด้วยนะครับครับแล้วก็มีปล่อยวันที่6ตุลาคมนี้ครับครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับเพลงที่4ของเลกับทอมมี่นะครับชื่อว่าเหงาแหละนะครับ First Time Lonely ครับผมก็น่าจะได้ฟังเพลงเต็มกันวันนี้เลยพร้อมอัลบั้มเต็มนะครับผมเพลงก็จะเล่าเกี่ยวอะไรทอมมี่เพลงนะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับส่งกันอย่างนี้เพลงนะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับความเหงานะครับสำหรับคนที่มีความรู้สึกเหงานะครับก็เขียนเพลงนี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนกับทุกคนที่เหงานะครับใครที่เหงานะครับก็เปิดฟังเพลงนี้นะฮะก็จะได้ทั้งมูดของอารมณ์ความเหงาแล้วก็ความแบบเป็นเพื่อนกันนะฮะครับผมก็จะเล่าเกี่ยวกับบางคนที่อาจจะเหงาแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเหงาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันคือความเหงาเราอาจจะแบบไม่ได้เหงาเพราะอยู่คนเดียวอาจจะอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเราจะเสียอะไรบางอย่างไปก็เลยเหงานะครับผมครับอะไรนะฮะไม่ครับผมรู้สึกว่าเป็นคนแบบประเภทเดียวกันเลยครับเจอกันเนี่ยประเภทไหนประเภทยังไงเป็นคนคูลๆนะฟังเพลงเดียวกันอะไรครับแนวใกล้ๆกันเลยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันน่าจะคิดกันง่ายแล้วก็พอทำงานดูก็ทำงานกันง่ายจริงๆใช่ครับเราขายเอ็มวีด้วยอะไรนะเอ็มวีเวอร์ใช่ครับเอ็มวีของเรานี่โปรดักชันใหญ่โตเนาะภาพสวยมากครับเดี๋ยวรอดูเลยฮะว่าจะเป็นยังไงไปถ่ายไกลด้วยเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าครับวันที่16ตุลาคมนะครับผมครับฝากแล้วจ้ะไปพิมพ์ได้ครับเองครับผมครับผมครับครับหนึ่งไม่ไม่ก่อนเรายังไงคะเดี๋ยวจะไปนอนกับจริงเหรอไปครับไปครับไม่เป็นไรครับตัวอย่างที่เห็นการมานานดีๆนะครับตอนนี้ต่างคนที่มาช่วยหน่อยช่วยหมอหน่อยหมอไม่กลัวผมแค่เล็กน้อยช่วยหมอหน่อยช่วยหมอพี่บอยต้องเห็นด้วยพี่บอยไม่ยอมปล่อยเลยนะพี่บอยจะต้องเห็นของหน้าถ่ายรูปไปถ่ายไปช่องวันเลยอ่ะรูปสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคะการมาเจอกันของเราสองคนก็งานรู้กันเป็นยังไงบ้างดีครับก็สนุกดีครับเพราะว่าพี่บอยก็เป็นคนที่ตลกแบบเป็นคนฮาครับเวลาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เครียดครับน้องเป็นยังไงครับน้องครับเป็นคนเรียบร้อยครับแล้วก็พูดน้อยแต่ว่าเราก็สื่อสารกันทางโทรจิตบ่อยครับก็จะเงียบใส่กันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เริ่มแบบคุยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับเพลงของเราชื่อเพลงแฟนหาใช่ครับต้องการสื่อสารอะไรแฟนผมหายใช่ไหมครับต้องการจะสื่อถึงเราที่ทำอะไรผิดหรือเปล่าที่ทำให้แฟนเราแบบเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นไม่แฟนหายนี่ไม่ใช่แบบแฟนหายตัวหรือโดนจับอะไรนะครับแต่ว่าเป็นแฟนแบบแฟนคนเดิมที่เปลี่ยนไปแล้วเราไม่รู้ต้องทำยังไงให้แฟนคนเดิมกลับมาหายเป็นแฟนที่น่ารักเหมือนเดิมนะครับต้องร้องคุณแดนเนาะใช่ครับการแรปของเราเป็นก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยแรปที่แบบเป็นเพลงของตัวเองด้วยปกติก็แรปเพลงคนอื่นครับอันนี้ได้แรปเพลงของตัวเองก็สนุกดีครับ
เมื่อวานแค่ปล่อยชื่อเพลงไปติดเต็มโลกเลยค่ะก็ก่อนอื่นแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนคลับพี่วอแล้วก็แฟนคลับผมด้อมพี่ชื่ออะไรนะหมูยอด้อมหมูยอนะครับหวานใจกับหวานใจนะครับที่ช่วยกันปั่นแท็กจนติดเทรนด์โลกไปเลยก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับตอนนี้รวมกันเป็นหมูหวานแล้วหมูหวานเตรียมข้าวเหนียวแล้วเป็นแท็กรวมพอปล่อยเพลงแล้วจะมีบัตรคอนเสิร์ตไหมก็ถ้าอยากให้มีคอนเสิร์ตก็เหมือนที่บอกในไลฟ์นะครับก็รีเควสกันเข้ามาครับทำงานว่าไงครับทีมงานว่าไงครับมีคอนเสิร์ตนะครับเวล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 ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าถ้าเกิดฟีดแบ็กดีก็อาจจะมีครับใช่ครับฝากคนนี้หน่อยค่ะหมอเป็นตัวแทนครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายพี่ชายพี่ชายความที่เราอยู่ในการมาแบบว่าโชคโชนดีโอ้ยดีเยี่ยมเลยครับไม่ต่างอะไรกันเลยครับผู้สาวมาไม่รู้ข้อมูลจริงนิดทำได้แค่เมื่อกี้ถามว่าอะไรไม่ให้ไม่ให้ช่องวันเลยให้ไม่ให้แล้วฝากโปรเจกต์นี้ก็ขอฝากโปรเจกต์นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโปรเจกต์ Boyfriend นะครับในโปรเจกต์นี้ก็จะมีเพลงของพวกเราทั้งหมด10คนนะฮะ5เพลงนะครับซึ่งตอนนี้เพลงเนี่ยมีให้ฟังกันแล้วครับทางสตรีมมิ่งช่องทางต่างๆนะครับเข้าไปหาฟังกันได้ส่วน MV ตอนนี้มีปล่อยมาแล้ว2ตัวนะครับก็คือเพลงอาการนี้ครับกับผิดจังหวะนะครับเข้าไปชมกันได้ทาง MVO Official ครับส่วนอีก3เพลงจะตามมาเร็วๆนี้ภายในเดือนนี้แน่นอนครับโอเคค่ะ